กลับมาตามประเด็นการเมืองนะคะไปเริ่มกันที่รวมไทยสร้างชาติละกันนะคะเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะลาราชการค่ะแต่ท่านเนี่ยไปปรากฏตัวในการทำบุญกับทางพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็สวมเสื้อต้อนรับสมาชิกใหม่ล็อตใหญ่37คนนะคะพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางถึงพักเวลา 6:54 นาทีไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวนี่นะคะคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz S600 นะคะเป็นคันที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นแหละนะคะทะเบียน1881นี่แหละคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปนะงานมันทับซ้อนกันไม่ได้ค่ะต้องลาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยเลือกที่จะลาราชการในช่วงเช้านะคะไปร่วมพิธีทำบุญพักทำบุญพักนะคะแล้วก็ถือฤกษ์ดีในการไหว้สักการะศาลพระพรหมพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลถ้าสังเกตระยะหลังๆมาโอ้โดนโจมตีเยอะนะตั้งแต่ฝ่ายค้านเนี่ยไปซักฟอกในสภาแล้วไงนะไปโยงว่าที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีชื่อของสว.ทรงเอเข้าไปเอี่ยวด้วยอ่ะนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ร่วมต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะสวมเสื้อของพรรครวมไทยสร้างชาติให้อีก37คนมีทั้งคุณอนุชานาคาสายอดีตสส.ชัยนาทพรรคพลังประชารัฐคุณรังสิมารอดรัศมีอดีตสส.สมุทรสงครามพรรคประชาธิปัตย์ก็ย้ายมาที่นี่นะคะคุณวินสุธีรชัยอดีตสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแล้วก็ยังมีสมาชิกที่มาจากอีกหลายพรรคเลยคุณผู้ชมทีนี้นายกเนี่ยนะคะต้องใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมใช้คำว่านายกไม่ได้นะพลเอกประยุทธ์นะก็บอกแล้วค่ะว่าเชื่อมั่นในบรรดาสมาชิกของพรรคที่มีหลายกลุ่มหลายวัยยืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าทุกอย่างจะทำตามเวลาได้ทันนะคะเป็นไปตามกฎหมายและกติกาของกกต.ไม่อยากตั้งเป้าว่าจะได้ส.ส.เท่าไหร่เพราะตั้งเป้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตามเป้าก็เดี๋ยวจะไม่ดีแต่เชื่อว่าได้มากกว่าเป้านะคะทีมเศรษฐกิจคนถามกันมาเยอะใครล่ะมีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไหมท่านบอกอย่างนี้ค่ะว่ามีทีมเศรษฐกิจที่พร้อมมาช่วยงานแล้วแต่เขาไม่ให้เอ่ยชื่อขออยู่เบื้องหลังการทำงานท่านย้ำนะคะว่าการทำงานเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าเก่งอยู่คนเดียวแล้วจะถือว่าสุดยอดแน่นอนเอาคนเก่งเศรษฐกิจเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเดียวมาแล้วบอกเก่งในการบริหารประเทศพลเอกประยุทธ์บอกไม่ใช่นะแต่ยืนยันว่าทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติสู้กับพรรคอื่นได้แน่นอนนะคะและอย่างที่บอกวันนี้ความเคลื่อนไหวอีกฝากหนึ่งเขาก็มีไงเพื่อไทยเขาก็เปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพลเอกประยุทธ์ย้อนถามนักข่าวเลยนะคะบอกเขาทำอะไรเขาเด่นตรงไหนทำอะไรกิจการธุรกิจประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจนี่แล้วหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ตอนที่จะขึ้นรถนะยังหันมาพูดกับนักข่าวอีกนะว่าจำคำพูดผมไว้นะคำว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่เป็นเศรษฐกิจของประเทศชาติทีมเศรษฐกิจมีกับผมนี่นะเขาไม่ผมเอ่ยชื่อเขาขออยู่เบื้องหลังเข้าใจไหมแล้วก็เสนอโน่นนี่มาต่างผมก็นำเขามีอะไรคณะทีมของผมการทำมาเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าเก่งอยู่คนเดียวโอ้โหเราสุดยอดแน่นอนไม่ใช่หรอกครับแล้วก็มีทำมาด้วยกลุ่มเศรษฐกิจของเราซึ่งมีทุกเซกเตอร์มาอยู่ที่นี่หน่อยนะครับแล้วมีข้อเสนอข้อวินาเพื่อเราจะได้นำมาเข้าไปปรึกษาในคณะทำงานและเข้าในระบบของรัฐบาลแล้วก็เด่นตรงไหนอ่ะชั้นสายสายครับสายครับสายครับที่เขาเดินมาเขาเด่นเก่งตรงไหนเขาเด่นตรงไหนครับเขาทำอะไรเขาทำอะไรกิจการธุรกิจรถท่านอยู่หลังแล้วนะครับประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจเขาพูดเอาไว้นะคำว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเข้าใจยังเข้าใจครับเป็นของประเทศนั้นต้องหาคนที่เหมาะสมผมก็มาทำงานผมไม่มาหาศัตรูเลยครับเลยมาหาศัตรูที่เป็นผู้ใหญ่กว่างานพรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกมาชี้แจงนะคะหลังจากที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไปอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หรือเปล่าคือตอนนี้คุณชูวิทย์เนี่ยนะสับแหลกภูมิใจไทยโดนกันแบบต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชมคือทางคุณหิมาลัยเนี่ยบอกนะคะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์โจมตีพลเอกประยุทธ์มาหลายเดือนวิพากษ์วิจารณ์ให้เสียหายมาก็เยอะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ตอบโต้วันที่เปิดตัวเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณชูวิทย์ยังมาไลฟ์ต่อว่าพลเอกประยุทธ์ที่ด้านหน้าศูนย์เศรษฐกิจเป็นชั่วโมงเลยถ้าคุณหิมาลัยเนี่ยสั่งได้คุณชูวิทย์ต้องหยุดพูดแล้วแต่ก็ยอมรับว่ารู้จักกันมาก่อนค่ะทีนี้รู้มาว่าขอพบพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะก็เลยไปแจ้งพลเอกประยุทธ์แต่ตอนนั้นเนี่ยถามว่าอารมณ์เป็นยังไงก็แอบโกรธนิดอยู่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายอ่ะก็ยอมให้พบเพื่อความเข้าใจกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าสมัยที่คุณหิมาลัยติดคุกกับคุณชูวิทย์เนี่ยผู้คุมก็กลัวเรื่องที่คุณชูวิทย์ร้องเรียน
คือเป็นจอมแฉมาตลอดอยู่แล้วนะคะส่วนประเด็นรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยคุณหิมาลัยบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนไม่มีการเตรียมอะไรกันอยากจะขอความเป็นธรรมแล้วก็ย้ำนะคะว่าคุณพีรพันธ์ไม่ได้รับจ็อบคุณชูวิทย์ปกติถ้าว่างเนี่ยคุณพีรพันธ์จะมารับเรื่องร้องเรียนเองอยู่แล้วประเด็นสายสีส้มคุณพีรพันธ์ก็บอกไปอยู่แล้วว่าไม่มีข้อมูลขอเวลาศึกษาก่อนแล้วคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้ให้เอกสารอะไรเอาไว้ด้วยเรื่องนี้เนี่ยนายกพูดอะไรบ้างหรือเปล่าคุณหิมาลัยบอกว่าโอ้คือยกชื่นชมสุดๆนะกับท่านนายกนะนายกเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีมากๆตั้งใจทำงานลูกน้องหลายคนเนี่ยทำงานผิดพลาดไม่เคยตำหนิให้เสียน้ำใจแต่แบกรับไว้เองนี่คือผู้บังคับบัญชาที่สุดยอดและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างคุณหิมาลัยก็เอาใจให้ 100% เอาตัวเข้าแลกส่วนกับทางพรรคภูมิใจไทยพยายามโทรหาคุณอนุทินแล้วแต่ไม่รับสายก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงกันค่ะผมเพิ่งมาทำงานผมไม่มาหาศัตรูเลยครับเลยมาหาศัตรูที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็พี่เนวินอย่างเงี้ยผมเรียนเลยพี่เนวินเนี่ยผมให้ความรักและเคารพมาตลอดนะครับแล้วเรื่องหลอดเนี่ยผมไม่เหิมเกิมคิดทั่วแบบนี้หรอกครับนะครับทำไม่เป็นนะครับคนอย่างผมทำไม่เป็นหลอกนะครับแล้วท่านพีรพันธ์เนี่ยผมพูดเลยนะครับผมทำงานกับท่านมาเนี่ยฮะท่านไม่พอใจท่านแสดงออกเลยท่านไม่มีมาทางรับหลังไม่มีท่านไม่มีใจไม่ใส่ท่านมีพี่ชีวิตก็เหมือนกันนะฮะพี่ชีวิตเนี่ยถ้าพวกเราสังเกตนะครับถ้าแกโมโหเนี่ยแสดงออกทันทีเลยพี่ชีวิตไม่มีหรอกครับจะไปโอ้โหจะไปคิดซ่อนเงื่อนเบื้องหลังไม่มีนะครับเหมือนกัน